พี่หนึ่งครับขับรถไปเนี่ยตามถนนหนทางผมมักจะเห็นป้ายปิดทองฝังลูกนิมิตที่ว่าเห็นเป็นระยะใช่ไหมใช่แม่ก็ทำป้ายเอาใหญ่ยักษ์เนี่ยนะครับสีสันสดใสวัดนู้นวัดนี้เรียงรายเต็มไปหมดแล้วก็มีฉลองกัน7วัน7คืนมหรสพเพียบครับหน้าไปทั้งนั้นเลยแต่ว่าลูกนิมิตเนี่ยมันคืออะไรครับพี่หนึ่งทำไมต้องเป็นนิมิตด้วยแล้วทำไมต้องเป็นลูกนิมิตล่ะเขาเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยววันนี้รายการของเรารู้ไปไม่เท่านั้นเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องลูกนิมิตปิดทองฝังลูกนิมิตเป็นงานใหญ่ยักษ์เลยใช่ครับผมเป็นงานสำคัญด้วยนี่พี่ไปหาข้อมูลมาเจอในหนังสือสารสมเด็จกรมพยาเนริศรานุวัตวงศ์นะครับเรียกว่าสมเด็จครูช่างใหญ่ท่านได้เขียนเอาไว้ในเรื่องของลูกนิมิตว่าแต่โบราณเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปตามวัดวาอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าใบเสมาเนี่ยใหญ่โตมากใหญ่เกินกว่าเรียกว่าบุรุษเนี่ยจะแบกจะยกไหวโอ้อันนี้คือวัดโบราณอย่างเช่นวัดในกรุงศรีอยุธยาใช่ใบหนึ่งนี่สังเกตนะจะใหญ่ๆ 5-6 คนไม่รู้จะยกไหวหรือเปล่าครั้งต่อมาครับในเรื่องของใบเสมาเนี่ยก็ทำขนาดเล็กลงนะฮะบางทีน้ำท่วมทำให้ใบเสมาน่ะพัดหายไปคราวนี้จะทำยังไงล่ะครับหรือไม่ก็มีใครผู้ไม่ประสงค์ดียกหนีหายไปก็มีใช่ทีนี้นะโอ้โหหลักเขตของพระอุโบสถก็จะหายไปด้วยหายไปไม่รู้จะว่าตรงไหนเนี่ยเป็นเขตของพระอุโบสถแล้วใช่ฉะนั้นก็เลยต้องมีการทำลูกนิมิตตัวลูกนิมิตเนี่ยที่เราจะเห็นนะสังเกตว่าเป็นก้อนกลมๆเรานึกถึงลูกปืนใหญ่สมัยก่อนอ่ะโอ้กลมๆแบบนั้นเลยจะมีการฝังไว้ใต้ใบเสมาฝังใช่ฝังไปใต้ใบเสมาอีกทีนึงใบเสมาทั้งหมดเนี่ยมี8ชิ้น8ทิศล้อมรอบพระอุโบสถไว้แสดงว่าลูกนิมิตของเราเนี่ยก็ต้องมี8ลูกที่วัดเขาโปรโมทเนี่ยมันมี9ลูกพี่1อีกลูกนึงอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงฮะ8หรือ9กันแน่พี่1คือแต่เดิมเนี่ยมี8ลูกนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมี9ลูกเพราะว่าเลข9เนี่ยเป็นเลขมงคลแต่อีกด้านนึงเนี่ยลูกที่9เนี่ยส่วนใหญ่มักจะฝังไว้ที่ใต้พระอุโบสถตรงบริเวณที่เป็นใต้ฐานชุกชีของพระประธานเรียกว่าอาจจะเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ว่าได้อีกในหนึ่งนะใช่แล้วก็ลายล้อมด้วยพระอรหันต์ทั้ง8นั่นเองพระอรหันต์ทั้ง8เป็นยังไงครับเขาผูกเป็นคาถาไว้เรียกว่าพระคาถาพระอรหันต์8ทิศเขาบอกว่าตรงกลางเนี่ยก็คือสัมพุทโธที่ปรังเทโธก็คือหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทับอยู่ตรงกลางโกณฑัญโญปุพพาเคจะหมายถึงว่าพระโกณฑัญญะอยู่เบื้องทิศตะวันออกอาคันเยจะกัสสโปก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นพระมหากัสสปะสารีปุตโตจะทักขิเนพระสารีบุตรจะอยู่ทางทิศใต้ทรัตติเยอุปาลีจะก็คือเบื้องทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเป็นพระอุปาลีปัจฉิเมปิจะอานันโทพระอานนท์อยู่ที่ทิศตะวันตกทายัพเพจะควัมปตีก็คือพระควัมปตีจะสถิตที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือโมคคลาโนจะอุตเลก็คือหมายถึงพระโมคคลานะสถิตที่ทิศเหนืออิสานเนปิจาราหุโรก็คือทิศอีสานก็คือพระราหุลเห็นไหมครับว่าจะครบทั้ง8พอดีพระอรหันต์ทั้ง8ทิศองค์8ทิศนั่นเองรวมถึงทิศที่9ก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ครับเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วลูกนิมิตก็สงสัยอีกอย่างหนึ่งทำไมต้องเรียกว่านิมิตครับนิมิตก็คือหมายถึงเครื่องหมายนั่นเองอย่างเช่นว่าที่เมื่อกี้เราบอกใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าบางทีน้ำพัดพาหายไปใบเสมาหายลูกนิมิตก็คงยังอยู่ครับเป็นนิมิตว่านะสถานที่ตรงนี้จุดนี้นะเป็นพระอุโบสถเป็นที่ทำสังฆกรรมเป็นเขตสังฆกรรมนั่นเองใช่ครับนี่เป็นภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนในสมัยก่อนที่คิดลูกนิมิตขึ้นมาเนี่ยโอ้มีประโยชน์อย่างนี้นี่เองแล้วก็ถือว่าการที่ได้ทำบุญในเรื่องของลูกนิมิตเนี่ยถือว่าเป็นบุญสูงสุดนะเขาก็จะมีในเรื่องของการก่อนที่จะมีการตัดลูกนิมิตเนี่ยเขาก็จะมีการผูกลูกนิมิตด้วยหวายอ๋อผมเคยเห็นนะครับผมแล้วก็ขุดหลุมไว้นะครับใช่ผ้าขาวรองก้นหลุมครับแล้วก็มีเรื่องของอัฐบริขารที่จะวางตามทิศต่างๆเพื่อเป็นการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาหรืออีกในนึงก็คือเหมือนกับคนที่ไปทำบุญเนี่ยได้มีส่วนที่จะสร้างพระอุโบสถหลังนั้นๆนะครับถือเป็นบุญสูงสุดเลยเพราะว่าคนโบราณเนี่ยฝังลูกนิมิตกันครั้งเดียวนะถือว่าแบบเหมือนครั้งหนึ่งถอนกันง่ายๆนะไม่ได้มีแบบประจำทุกปีเหมือนปัจจุบันอะไรอย่างนี้
งสัยคำถามสุดท้ายแล้วพี่หนึ่งลูกนิมิตทำไมต้องเป็นลูกทรงกลมด้วยเป็นเหลี่ยมไม่ได้หรอเรานึกให้ดีๆนะตอนเวลาเขาฝังเสาหลักเมืองก็จะมีหัวทั้ง4ยืนอยู่4มุมถือก้อนดินก้อนกลมๆเรียกว่าพิธีลงเสาหลักเมืองใช่ตั้งแต่สมัยสร้างกรุงศรีอยุธยาเจ้าอู่ทองนู่นเลยทีเดียวจะสังเกตว่าก้อนดินนั้นแทนธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟหมายถึงการก่อกำเนิดขึ้นของพระนครคือสมัยก่อนเนี่ยผู้ประกอบพิธีก็คือพราหมณ์จะทำการปั้นก้อนดินขึ้นเป็นก้อนกลมเสกทำเป็นก้อนดินที่มีความเป็นมงคลก่อนที่จะฝังลงไปหมายถึงความมั่นคงของพระนครนะครับแสดงว่าลูกนิมิตนี้ที่ทำเป็นทรงกลมก็เป็นเหตุอันสืบเนื่องมาจากหรือมีตำนานมาจากการปั้นก้อนดินก่อนลงเสาหลักเมืองนั่นเองแล้วในอีกด้านหนึ่งนะลองนึกถึงนะลูกนิมิตเนี่ยพอลงไปแล้วเนี่ยเวลาน้ำพัดพาก็จะคงอยู่ณหลุมตรงนั้นไม่ค่อยไปไหนโอ้โหวันนี้นี่เก็ตกระจ่างละสำหรับลูกนิมิตพี่ก็พยายามหาคำตอบเหมือนกันว่าทำไมลูกนิมิตต้องเป็นก้อนกลมๆสำหรับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดยังไม่จุใจสามารถจะติดตามเราได้ในรู้ไปไม่เท่านั้นและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊กๆเพื่อติดตามพวกเราอย่างใกล้ชิดนะครับและถ้าเกิดใครมีคำถามครับใต้คอมเมนต์ปุ๊บนี่พิมพ์มาถามแล้วเดี๋ยวเราจะไปช่วยหาคำตอบให้แล้วตอนหน้าเนี่ยใบเสมาเรายังไม่ได้พูดใช่ไหมใช่ต้องติดเอาไว้ก่อนลุ้นกันนะว่าเราจะกลับมาเรื่องใบเสมาหรือเปล่าวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ